ินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่น1ใน7วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่บ้านนนชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบริหารการศึกษามาแล้วกว่า28ปีตั้งแต่ที่ตั้งเดิมที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจนย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยคือวิชาจรณะสัมปันโนโสเศธโถเทวมานุเสผู้มีความรู้และจรณะเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์นอกจากการเรียนการสอนในแบบวิชาการแล้วทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยยังสอนในเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธให้กับนักศึกษาร่วมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมากมายการบริหารของมหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่3สำนักงานคือสำนักงานวิทยาเขตสำนักงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์และสำนักงานศูนย์บริการวิชาการภายใต้4ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาบริการวิชาการสู่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีการศึกษา2561นี้เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีมี3คณะคือคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะสังคมศาสตร์มี2สาขาวิชาคือสาขาวิชาการปกครองและสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและในภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์เปิดสอน2คณะคือคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการปกครองและคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2561และติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ www.mbuisc.ac.thแล้วมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการไอดินกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้นำธรรมะส
สาระความรู้เกี่ยวกับการศึกษารวมถึงศิลปวัฒนธรรมมาฝากกันอีกเช่นเคยครับในช่วงแรกวันนี้ครับท่านพระครูสุธีจริยวัฒน์ด็อกเตอร์ท่านมาพูดเกี่ยวกับวันครบรอบ28ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับวิทยาเขตต่างๆในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏนั้นมีอยู่7วิทยาเขต3วิทยาลัย7วิทยาเขตวิทยาเขตอีสานเป็นวิทยาเขตแห่งที่3ของทั้งหมดแห่งที่1ชื่อวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าใครลงไปกรุงเทพด้านขวามือก่อนจะถึงวังน้อยสักเก็ดเยโลจะเห็นกำแพงยาวๆชื่อว่าวัดชูจิตธรรมารามตรงนั้นเรียกว่าวิทยาเขตมวกหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดมกุฏเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏแห่งที่สองชื่อว่าวิทยาเขตสิรินธรอยู่ที่อ้อมน้อยนครปฐมและแห่งที่สามอยู่ที่นี่อยู่ที่วิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นของเราวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นของเราก็ได้เจริญเติบโตมาตั้งแต่ก่อตั้งมาจนกระทั่งบัดนี้ได้28ปีที่ก่อตั้งมานี่ได้28ปีก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มก็มีผู้ที่มาศึกษาเราเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปจำนวนมากโดยที่มีนักศึกษาคฤหัสถ์คารวาสนี่เข้ามาเรียนรุ่นแรกประมาณปี2544 เป็นต้นมามีคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์การปกครองที่มีญาติโยมเข้ามาเรียนในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็ปีประมาณ45-46นี้เปิดศึกษาศาสตร์จบรุ่นแรกไปประมาณปี50รับปริญญารุ่นแรกของศึกษาศาสตร์รุ่นแรกของรัฐศาสตร์ปี49-50ก็ถือว่ายังเป็นวิทยาเขตที่เป็นหนุ่มอยู่โดยที่คณาจารย์ผู้บริหารต่างๆก็พยายามที่จะทำให้วิทยาเขตมีความเจริญรุ่งเรืองเหนือสิ่งอื่นใดนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยมีปรัชญาทางการศึกษาอยู่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งหมายความว่าเรียนไปแล้วจะต้องเป็นคนดีด้วยจะต้องอยู่ในสังคมได้ด้วยเป็นปรัชญามหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตอีสานพยายามอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังนอกจากความรู้ทักษะทางวิชาการแล้วก็คือทักษะชีวิตในเรื่องของการที่เป็นคนดีของสังคมดังนั้นเราท่านทั้งหลายได้มาทำบุญในวันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความเป็นคนดีก็คือความกตัญญูซึ่งแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้แจ้งไม่ได้จัดให้ยิ่งใหญ่ให้มีญาติโยมศิษย์เก่าอะไรต่างๆมากมายก็ถือว่าจัดให้เป็นการทำบุญวันเกิดปกติก็ญาติโยมก็เดินทางมาทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบางส่วนไปออกค่ายประมาณร้อยกว่าคนก็นักศึกษาปี2ปี3ก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยแล้วนอกจากนั้นวันนี้นอกจากท่านทั้งหลายที่เป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วมีญาติโยมมีพระคุณเจ้ามีครูบาอาจารย์ที่มีจิตศรัทธามีความเมตตาได้เดินทางมาร่วมในพิธีแล้วก็มอบทุนการศึกษาหลายรูปหลายองค์หลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อพระอาจารย์แสงทองติขปัญโยวัดป่าบึงถุงเทียวพระเดชพระคุณได้เห็นนักศึกษาไปช่วยงานรวมทั้งคุณโยมทวีสันวิชัยวงศ์คือคุณโยมโตเนี่ยเห็นพวกเราเคยไปช่วยงานอยู่ที่วัดของท่านก็มีตามมาโดยตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ได้เห็นกิริยามารยาทพฤติกรรมของนักศึกษาของพวกเราที่มาเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็ญาติโยมก็มาให้ทุนเช่นท่านผอ.โรงเรียนโดนใจของเราท่านผอ.ต่างๆญาติโยมหลายผอ.ที่มานี่ก็มาทำบุญผ้าป่าก็เพราะเห็นว่าเด็กๆนักศึกษาภาคปกติของเราทั้งพระเนรด้วยแล้วก็ญาติโยมด้วยเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าเรียนดีแต่ยากจนเรียนดีแต่ยากจนประเภทนักศึกษาของเราเนี่ยมีประเภทเรียนดีแต่ยากจนเรียนไม่ดีแล้วขี้เกียจเรียนไม่ดีแล้วยากจนมีหมดดังนั้นวันนี้ผู้ที่ได้เรียนดียากจนประพฤติดีปฏิบัติดีก็ท่านก็มามอบทุนให้ได้ทุนการศึกษาด้วยแล้วปีแจ้งข่าวพวกเราท่านทั้งหลายว่าปี 30ก็คืออายุครบ30ปีของมมร.อาจจะจัดงานใหญ่เพราะตอนนี้กำลังวางแผนสร้างอาคารรับรองหลังละประมาณ 3-4 ล้านวางแผนให้โยมไปเขียนแบบขอความอนุเคราะห์จากอปจ.ให้ไปเขียนแบบอาคารมาแล้วจะทำอาคารรับรองสมเด็จคุยเถียงกันอยู่นานว่าเราจะเอามีหลวงพ่อสมเด็จหลายสมเด็จที่มีอุปการะคุณต่อเราจะเอาชื่ออะไรพึ่งเมื่อกี้นี่ได้ปรึกษากับหลวงพ่อแสงทองท่านก็บอกเอาสมเด็จพระสังฆราชปัจจุบันก็จะสร้างอาคารสมเด็จแล้วก็จะขอพระราชทานขอประทานชื่ออาคารโดยที่ตอนนี้เรามีงบประมาณอยู่ในมือแล้วไม่มีสักบาทแต่ว่าจะทำคาดว่าปี30อายุ30ปีในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเสร็จอาคารหลังนี้เพื่อที่จะพัฒนาไปเรื่อยแต่อย่างอื่นที่จะต้องพัฒนาก็คือการเรียนการสอนการจัดการศึกษาจะต้องเป็นสถาบันที่เป็นปัญญาของสังคมเขามีคนที่พูดไว้คำหนึ่งที่กระทบใจมากๆเราท่านทั้งหลายฟังให้ดีโดยเฉพาะนักศึกษาครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่แหล่งผลิตบัณฑิตอย่างเดียวแต่ต้องเป็นปัญญาของสังคมและมหาวิทยาลัยไม่ใช่โรงงานผลิตคนออกไปเท่านั้นจะต้องผลิตคนให้เป็นปัญญาของสังคมดังนั้นอยากจะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นปัญญาของสังคมด้วยก็หมายความว่าออกไปเป็นคนดีเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนที่มีสาระต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนดีของสังคมช่วงนี้ไปฟังพญาภาสิทธิ์กับท่านพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยของเราครับขอเจริญพรบรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการไขปัญหาพญาภาสิทธิ์มณีกับมาพบพ่อกับอาตมาพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์มณีเอาพญามาฝากกับบรรดาคณะญาติโยมเป็นพญาสั้นๆคลอแคลแปลว่ามีความหมายมณีนำเสนอพญาคำที่บอกว่าบุญสอนบ่ทอบุญเกิดเพราะบุญสอนก็หมายถึงว่าเฮาเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กน้อยพ่อแม่บอกพ่อแม่สอนตั้งเด็กตั้งน้อยเด้ลูกหลานเอ้ยเสือฟังพ่อแม่เด้อลูกหลานเอ้ยเป็นคนดีเด้อลูกหลานเอ้ยอย่าลักขโมยเด้อลูกหลานเอ้ยเป็นคนเก่งเด้อตั้งใจเรียนหนังสือเด้อนี่เพิ่นก็สิบอกเพิ่นก็สิสอนแต่สิ่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นก็สอนไว้ให้กันว่า
แม่นไผสิบอกสิสอนก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นคือเป็นแนวทางแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยบอกเพิ่นก็ยังบอกว่าเราเป็นผู้ชี้ทางให้เอาธรรมะนี่แหละเป็นแนวทางให้แต่ว่านี่แหละเขาเอิ้นว่าบุญสอนบ่ทอบุญเกิดเขามาบุญเกิดบ่ว่าเกิดแล้วเป็นคนเด้อบุญเกิดเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ่สิเป็นการกระทำความคิดต่างๆที่ได้รับคำอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเกิดขึ้นจากเจ้าของเองเจ้าของเป็นคนใส่ใจแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยเพิ่นว่าบุญเกิดคำที่พ่อแม่สอนครูบาอาจารย์สอนแล้วมาเฮ็ดมาทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจ้าของเองเป็นคนพิจารณาแล้วนำเอามาเฮ็ดเอามาทำสืบสางสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกนั่นเพิ่นว่าบุญเกิดแล้วจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้เป็นสุภาษิตในพระพุทธศาสนาเป็นสอนเอาไว้แล้วก็ตนแลเป็นที่พึ่งของตนเห็นบ่ ดังนั้นคนเฮาถ้าเฮาคงจักเจ้าของเองว่าเฮาได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วเนี่ยถ้าเฮาบ่เฮ็ดบ่ทำบ่มีปฏิญาโตตอบในสิ่งที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนก็บ่มีหยังเกิดขึ้นแต่ว่าบุญที่สำคัญที่สุดก็คือบุญเกิดนี่ล่ะเป็นเลยว่าบุญสอนบ่สู่บุญเกิดบุญเกิดหมายถึงเกิดขึ้นจากเจ้าของเองเจ้าของเฮ็ดเจ้าของทำพิจารณาโดยปัญญาโดยแยบคายแล้วก็นำสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนไปปฏิบัติจังเช่นนักศึกษาที่มาเรียนอยู่มหามกุฏหรือเรียนอยู่ไสก็ตามแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเนี่ยลูกๆจงทำตัวเป็นคนดีระเบียบสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์บอกทุกมือสอนทุกมือแต่สิ่งที่จะเกิดกับเฮาได้คือเฮาเอาไปเฮ็ดเอาไปทำมีระเบียบบ่แต่งตัวถือระเบียบของนักศึกษาบ่มาเรียนตามเวลาตามตารางบ่อันนี้คือบุญเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับเจ้าของเพราะฉะนั้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุคนที่ติดตามรับชมรายการคือยังเฮาไปฟังเทศน์พระสอนไว้ทำความดีได้รักษาศีล5เด้อการเฮาบ่เฮ็ดบ่ทำบุญเกิดมันก็บ่เกิดขึ้นมีแต่บุญสอนดังนั้นบุญสอนที่ดีเอามาพึ่งปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามมันก็เลยกลายเป็นบุญเกิดขึ้นกับเจ้าของโดยเจ้าของแล้วก็เจ้าของก็สิมีคุณภาพในชีวิตมื้อนี้ขอฝากพญาสั่นๆไว้กับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการบุญสอนบ่ทอบุญเกิดขอเจริญพรในช่วงรอบรวมกันมารอวันนี้ครับเรามีภาพบรรยากาศในการทำบุญวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นครบรอบ28ปีไปชมภาพบรรยากาศกันครับที่17ธันวาคมเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานซึ่งในวันที่17ธันวาคม2560มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานมีอายุครบ28ปีซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนำโดยท่านรองอธิการบดีพระครูสุทธิจริยวัฒน์ด็อกเตอร์พร้อมกับคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันทำบุญในวันครบรอบวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
โดยมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและมีการมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเรียนดีกว่า30ทุนนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไปเราไปชมภาพบรรยากาศในการทำบุญในวันครบรอบวันก่อตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกันครับ
มสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับหรือมีข้อแนะนำอยากติดชมรายการก็ส่งมาได้ตามช่องทางในวันนี้วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ